ับมานะครับเมื่อคืนนี้น้องเหงได้ดูฟูลมูนไหมไม่เห็นแต่เมฆอะไรอ่ะเวลี่บิ๊กฟูลมูนอะไรเนี่ยใช่ไหมซูเปอร์ฟูลมูนนะครับทั้งเมืองไทยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ดูพระจันทร์ดวงนี้เมื่อคืนนี้กันเยอะเลยผมก็ไม่ได้ดูเพราะว่ารีบนอนมาเห็นอีกทีเมื่อเช้าครับก็ไม่ได้ฟูลมูนไม่ได้บิ๊กแล้วนะเราก็ยังเห็นว่ากลมๆเต็มดวงอยู่นะครับใช่ค่ะแล้วเรามาดูกันเอางี้ในประเทศไทยก่อนที่เชียงใหม่นะครับก็มีคนมารอดูกันเยอะแยะมากเลยนะครับที่มาดูท่าแพคนก็ไปโอ้โหไหนกระต่ายไหนที่เราบอกกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์ไม่เห็นเลยนะหรือว่าที่พิษณุโลกเองนะครับที่เจดีย์หลวงวัดราชบูรณะก็มีประชาชนไปเฝ้าดูเช่นกันนะครับเหมือนกันขอนแก่นก็มีคนไปนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ซุปเปอร์ฟูลมูนหรือปรากฏการณ์พระจันทร์ใกล้โลกเนี่ยมาอยู่ที่ระยะห่างนะครับนิดเดียวเอง 357,973 กิโลเมตรยังอุตส่าห์จะคำนวณได้นะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นพระจันทร์จะใหญ่ขึ้นประมาณ14%แล้วก็สว่างมากขึ้น30%ใครพลาดไม่ต้องกลัวครับอีกเพียงแค่เดือนวันนี้วันที่4ธันวาอีกไม่ถึงเดือนครับ2มกราพระจันทร์จะมาใกล้กว่านี้อีกจะใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็จะใหญ่ที่สุดของปี61ด้วยค่ะเขาบอกว่านะคะสำหรับดวงนี้เนี่ยส่งท้ายปี2017แต่ปีหน้าจะใหญ่อีกเพราะเป็นบลูซูเปอร์มูนหมายถึงซูเปอร์มูน2ครั้งใน1เดือนก็คือวันที่2แล้วก็31มกราคมปีหน้าอันนี้ก็พลาดชมไม่ได้เหมือนกันนะคะเขาบอกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะอยู่ช่วงเวลา0:45 น.หรือเที่ยงคืนนิดๆ นี่แหละนะคะโอ้ดวงใหญ่มากเหมือนกันค่ะนะแล้วก็ของคนไทยเราเนี่ยชมกันมาตั้งแต่6โมงเย็นแล้วนะคะบางคนเขาก็ถ่ายรูปลงนะในโซเชียลเหมือนกันนะครับก็ไม่ทันได้ดูเดี๋ยวรอดู2 ตารางนะครับก็ต้องรีบนอนน่ะใช่6โมงนี่ฟ้ากรุงเทพอย่าว่าแต่พระจันทร์เลยคนก็มืดไปบางทีฝุ่นควันเยอะนะค่ะนะอ่ะอีกเพราะหลังจากดูพระจันทร์นะครับเมื่อวานนี้ที่นิวยอร์กก็มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นอีกเช่นกันนะครับคือมันมีการทะเลาะวิวาทกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการมงการเมืองนะเท่าที่เขาคุยออกมาตอนแรกเป็นการทะเลาะวิวาทแล้วทำให้มีผู้ร้ายคนหนึ่งเจตนาขับรถเก๋งคันหนึ่งนะครับพุ่งชนคนทั้งหมดที่หน้าร้านบารากูนะที่อยู่ในย่านควีนส์ของนิวยอร์กเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาของเขาอะนะครับก็ทำให้คนเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก5คนแล้วในบาดเจ็บเนี่ยสาหัส1รายแล้วก็ยังมีคนที่ถูกแทงได้รับบาดเจ็บอีก2รายระหว่างเหตุทะเลาะวิวาทด้วยแล้วคนก่อเหตุหนีไปได้ครับตอนนี้ตำรวจที่นั่นกำลังล่าตัวอยู่ครับมาปิดท้ายกันดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องราวถ้าจะบอกว่าน่ารักก็ไม่แน่ใจมันดูแล้วทำร้ายจิตใจคนที่จะไปสัตว์มากๆนี่ดูสิคะมันเป็นเพนกวินที่สูบลมเอาตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยผมเจอในปั๊มน้ำมันบ่อยมากเลยนะตามปั๊มน้ำมันที่มีมินิมาร์ทอยู่ในปั๊มแล้วผมเห็นน่ะหลอกลวงมากๆนะคะสวนสัตว์ไอเพนกวินตัวเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ที่กุ้ยชาญค่ะไม่อยู่ในสวนสัตว์เหรอถูกอยู่ในสวนสัตว์ไม่ได้อยู่ตามบ้านเรือนนะคะคุณผู้ชมค่ะมันอยู่ในสวนสัตว์กุ้ยชาญที่จีนเขาบอกว่าขนานนามตัวเองเลยนะว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในเมืองยู่หลินมณฑลกวางสีที่เพิ่งเปิดใหม่อาจจะมาไม่ครบไงเปิดใหม่ก็เลยเอาตุ๊กตาปอบเป่าลมคือปกติสวนสัตว์เขาบอกเปิดใหม่นะเรามีสัตว์หายากนะเรามีอะไรอ่ะสัตว์จากขั้วโลกเหนือมีเพนกวินมีสิงโตทะเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนก็ต้องรีบไปสิเก็บตังค์อ่ะเก็บตังค์ว่าเก็บตังค์ด้วยนะคะค่าตั๋วเนี่ยประมาณ15หยวนหรือว่า75 บาทใช่ไหม70-80 บาทใช่นะคะโอ้โหคนก็อย่างที่บอกอ่ะไปดูสัตว์หายากโอ้โหไปเห็นปั๊บคือไก่เนี่ยมันมีแถวบ้านแต่นี่คือแบบสัตว์ปางชนิดคุณผู้ชมมันไม่ได้หายากห่านนะสัตว์หายากมันไม่ได้หายากจริงพี่ต้นถ้าเป็นห่านกับไก่หรือว่าอะไรพวกนี้ยังดูเป็นของจริงแต่นี่ความเจ็บปวดเนี่ยทำไมอ่ะคือโฆษณาว่ามีเพนกวินมีเพนกวินแล้วพอเข้าไปเพนกวินเป่าลมที่ไหนนะเดี๋ยวกุ้ยชาญกวางสีใช่คือปกติอ่ะเราจะแบบได้ยินแต่บอกว่าเฮ้ยไปซื้อโรเล็กมาโอ้เรือนหนึ่งแค่7,000เองทำไมโรเล็กไหนโรเล็กเซนเจนไปซื้ออะไรนะแอร์เมนมาโอ้ 8,000 เองแอร์เมสไหนแอร์เมสเซนเซนค่ะต่อจากนี้ไม่มีแล้วนะครับต่อจากนี้ต้องเป็นเพนกวินกวางสีเท่านั้นโ
คนไปดูก็แค้นสะเทือนใจแค้นไหมสะเทือนใจมากแล้วก็โพสต์ลงไปในโซเชียลเลยนะคะเว็บวีแชทของจีนนี่แหละบอกว่านี่เรียกว่าสวนสัตว์เหรอแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยให้คนเห็นเลยว่าทำไมถึงทำแบบนี้พวกเธอถูกผู้ทำสัญญาหลอกแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามีตุ๊กตาสัตว์สูบลมจัดแสดงอยู่โอ้ยสะเทือนใจโอ้แต่นี่ไม่เป็นไรสวนสัตว์ดุสิตเราค่าเข้าชมร้อยเดี๋ยวมีเพนกวินแน่แน่ผมไปดูมาแล้วเหม็นคาวปลาด้วยติดจมูกเลยของแท้แน่นอนอาจจะขนแหว่งๆหน่อยๆเพราะมันร้อนไงนี่นะไม่มีปัญหาเลยนะน้องหนิงเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวจะมีคนมาบอกอ๋อที่เห็นนี่เพนกวินเทียมอุ๊ยไปดีกว่าของเทียมมาแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันครับค่ะ